ณเวลานั้นผมกลับมาอีกทีก็ตีห้าแล้วตอนที่เอาเรือขึ้นเก็บตอนที่กลับมาที่โรงจอดที่อู่เนี่ยก็ไม่เห็นแฟนไม่เห็นใครแล้วไม่เหลือใครแล้วไม่เหลือใครใช่มีการขึ้นไปตรวจสอบเรืออื่นเพิ่มเติมไหมคะคือจริงเราก็ยืนยันไม่ได้ทำความสะอาดไม่มีการทำความสะอาดถ้าทำความสะอาดพวกข้าวงข้าวปลาเนี่ยพวกพี่ไม่ได้เห็นกันหรอกถ้ามันทำความสะอาดจริงอะนะตอนขึ้นไปสังเกตอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมพี่ดูครับดูว่าเขามีอะไรมันมีอะไรผิดสังเกตไหมมีอะไรไหมก็ปรากฏว่าเขาไม่มีอะไรแล้วอะไรขวนอะไรอย่างนี้ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายผมว่าเป็นไปได้ยากคือพอจะบอกนะพี่สมมติถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เรือมันจะต้องเสียหายบ้างถูกต้องครับมันต้องมีอะไรหลุดบ้างอะไรบ้างแหละมันต้องมีบ้างแหละนิดๆหน่อยๆพิสูจน์หลักฐานก็ต้องหาเจอครับเพราะเขาขึ้นไปคนละเอียดมากก็พี่ก็เห็นอยู่ตอนที่เขาตรวจนะฮะเขาตรวจละเอียดมากตรวจทุกอย่างตรวจแบบรื้อทุกอย่างที่ก็บอกระวังรถนะครับพี่ที่เราสามารถจะรื้อได้เขารื้อหมดนะฮะเขาบอกว่าตรงนี้พอตรงนี้นะผมก็ยืนปีบันไดอยู่ตอนที่ให้คำแนะนำอยู่ครับพูดถึงความแรงของเรือพี่สมมติว่าหนูขับเรือไม่เป็นเนี้ยหนูไปขึ้นขับมันจะเกิดการกระชากไหมหรืออะไรมันคล้ายๆกับขับรถไหมเหมือนพี่กระแทกคันเร่งรถออกไปมันก็ไงหลังก็เริ่มเป็นมันคือมันเราได้แค่สมมุติฐานครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดต้องถามคนเรือทั้งหมดเลยผมก็ยังเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นในส่วนตัวนะส่วนตัวผมก็ไม่เชื่อว่าจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอะไรเลยบนเรือสุดท้ายที่เรารู้สึกลำบากใจไหมกลัวว่าอู่เราจะเสียหายไหมพี่คือเรื่องความเสียหายนะมันก็มันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับมันก็ยอมรับสภาพอยู่แล้วฮะแต่ว่าเดี๋ยวพอทุกคนทราบเองก็เดี๋ยวมันก็เงียบกันไปเองขอให้รู้ความจริงอย่างเดียวใจผมเรียกอยากให้จบเร็วๆผมจะได้ทำอะไรได้ต่อแล้วตอนนี้คือมันก็หลายวันแล้วนะถึงกับถ้าสถานการณ์ที่คลายพี่เองก็สามารถทำธุรกิจต่อได้แต่คือตอนนี้คือชะงักหมดเลยใช่คือผมก็มีงานต้องทำอ่ะงานผมก็มีดีลต้องส่งมีกำหนดต้องส่งตอนนี้คือเลื่อนหมดทุกอย่างก็เข้าใจฮะเข้าใจก็เต็มที่ก็ช่างมันไม่เป็นไรก็ช่วยเต็มที่อยากทราบอะไรที่ผมช่วยได้หรือว่าอะไรที่ผมตอบได้โดยรวมแล้วเนี่ยวันนี้ตำรวจเขาถามเราเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างของผมเนี่ยจะถามเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็จะส่วนใหญ่จะเน้นประเด็นที่สภาพคนบนเรือเป็นยังไงมากกว่านะตอนที่เราไปถึงคนแรกคนบนเรือเขาอยู่ในสภาพไหนเขาเน้นประเด็นตรงนี้ครับเน้นประเด็นตรงนี้ว่าเป็นยังไงอาการเป็นยังไงสีหน้าเป็นยังไงบอกโอ้ผมชอบคำพูดแกผมว่าคลิปมันผมนะแต่บางทีมันให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เพราะมันเราก็ได้แต่คลิปมันที่เลนจริงคดีนี้มันที่เลนครับส่วนตัวที่มองว่ามันที่เลนตรงไหนก็เรื่องหนึ่งก็ตัวบุคคลนะฮะทุกคนทราบดีแล้วว่าเพราะทุกคนก็จริงๆมันไม่ควรที่จะทำแบบนี้นะฮะจริงๆมันไม่ควรที่ทำแบบนี้คือถ้าเป็นเราหรือคนส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์ก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วยได้หรือไม่ได้เราต้องอยู่ในเหตุการณ์ก่อนอย่างน้อยคอยให้ปากคำหรือให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ก็ยังดีเขาจะได้ทำงานง่ายขึ้นจริงๆมันสมควรที่จะเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าด้วยเหตุผลที่มันออกมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบว่าเขาคิดอะไรอยู่คำตอบทุกอย่างอยู่ที่5คนที่เหลือขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแก้ข่าวให้ผมด้วยนะทีนี้ยังไม่เสร็จกันเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเลยเหลือ